บอกเพื่อนกันผู้รับขาผู้รับทีมยูโรเขาบอกว่าตอนนั้นจะเริ่มตอนนั้นก็คือมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเป็นหลวงพ่อที่อยู่เมืองไทยแต่ว่าเพิ่นไปเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิเทศอ่ะเขาเลยเรียกว่าเป็นไปเกี่ยวกับธรรมะต่างประเทศประมาณนี้ไปเผยแพร่พุทธศาสนานะครับเพิ่นก็เลยดูดวงเพิ่นเป็นหลวงพ่อทั้งคนแก่นี่แหละเพิ่นดูดวงมาคอยสิใช่เจ้าสิได้ปีหน้าเจ้าสิได้เป็นหัวหน้าวงนี่นี่ว่าซั่นหมายถึงก่อนหน้านั้นปีนึงอ่ะนะครับซึ่งมันบ่เคยได้อยู่ในช่วงคืนเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไกลเกินฝันมันเป็นฝันเราอยู่แต่ว่าคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ก็เลยหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อหาบอกเป็นทั่วร้ายว่าซั่นบ่เสื่อเพิ่นใดบัดนี้ปีรุ่งมากเลยไปกราบหลวงพ่อได้ไปเห็นเพิ่นอีกเลยว่าหลวงพ่อปีนี้ผมสิตั้งผมในบรรณาบานนั่งเรียนพ่วงเข้าพ่อบ้านอยู่ว่าซั่นเพิ่นก็เลยหลวงพ่อแล้วก็ MC ทั้งเยอรมันเพิ่นก็เลยอยากมีส่วนร่วมกับละซอยน้องอยากได้อะไรก็ดีกระไดอาจารย์มองที่เพิ่นเป็นดูแลดูดีของเข้าอย่างได้มากรวมทั้งแต่ปีเนี่ยจ้ะเพิ่นก็เลยว่าผมอยากได้เครื่องดนตรีเป็นของผมเองนะครับหัวหน้ามันจะมีคุณนำทางผมก็เลยว่าก็เลยไปหาเบิ่งราคาอยู่เมืองนอกในอยู่เมืองไทย100กว่าบาทเป็นบ่มันเอกซีนึงนะครับตลาดโตนั่นแพง 80,000 เออแต่ว่าอันเนี้ยไปซื้อแล้วปัญหามันคือปีนั้นบ่ได้บินตรงเนาะต้องบินไปลงอาบูดาบีแล้วทีนี้บ่แม่นหนักนี่บ่แม่นบ่หนักนี่บักหนักเลยเขาจะออกเงินกันพุทธหาว่า10บาทร่วมกันแล้วได้แสนกว่าบาทได้กีตาร์ตัวนึงกีตาร์ของมีหมอไปเดอร์ยูเอเอนะครับของอเมริกันแต่ตัวนี้กับเบสจะเป็นของเป็นเดิมคือสัตว์แต่ว่าเป็นของประเทศเม็กซิโกนะครับแจ๊สเบสนะครับแล้วก็ได้เครื่องเป่าตัวนึงเขาเป็นท่อมูลครับท่อมูลตัวนึงได้มา3อันคนผู้เดียวเนี่ยนึกถึงกระเป๋ารอดาดจะของลุ้มเครื่องกระปุกเดียวดีนึกสีแดงนึกอ่านหนังสือภาษาอังกฤษพอออกเขาจะไปมู้ใดเนาะเอาสัตว์แนบแต่ทั้งคนส่วนซุ่มสิไปซุ่มแอร์ซุ่มเจ้าหน้าที่สนามบินเขาว่าไทยแลนด์เที่ยวสิออกอันนี้ทั้งฝากว่าฝากหันจนว่านำหางแตกเลยนี่หลับเรียบตัวนี้หลับฝากก็เลยมาบอกคนฟังตอนนี้คือเป็นเวลาที่เราได้พักผ่อนแล้วเข้าเออใส่งานคือใช้งานคุ้มค่ามากแล้ว9ปีนะครับถ้า MC ที่อยู่เยอรมันที่มันเคยสนามสนุกเป็ดตัวนี้ผมเป็นเขาบอกแต่ข้างนอกปีที่เก่าบ้างนะนะครับก็ยังเก็บไว้อยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นที่ระลึกเดียวจะเก็บเลยทำเป็นมิวเซียมนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรมาเกือบ 2,000 งานเป็นตัวแรกเลยแล้วก็ได้มาซื้อมาจากเดิมเป็นมาสื่อนั่นละ8ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูอยู่ข้างใต้ห้องตรงนี้ถ่ายเนาะแต่ว่ามันจะเป็นแบรนด์ที่หอเดียวกันยุทธอาหารเป็นมาสื่อ